สำหรับในปีนี้นะครับการแข่งขันเราก็จัดให้ยิ่งใหญ่นะครับเทียบเคียงกับในอดีตคนที่มาเนี่ยมีถึง37ประเทศนะครับแล้วก็มีทั้งหมด40ทีมจะร่วมแข่งขันนักกีฬามากกว่า300คนที่มาแล้วทุกคนก็ส่งนักมวยฝีมือดีมาทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่ารายการนี้เป็นรายสำคัญทุกคนต้องการจะวัดฝีมือกันด้วยวัตถุประสงค์2ประการเพราะคนที่มาต่อยในเที่ยวนี้เนี่ยนะครับแทบจะบอกได้เลยว่าก็คือคนที่จะต้องประลองฝีมือกันเพื่อไปสู่โอลิมปิกในปีหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการจะมาต่อยรายการนี้และที่สำคัญที่สุดนะครับเราก็มีรางวัลให้สำหรับนักต่อยที่ได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงตลอดจนทีมที่ชนะเลิศนะครับเราวางวงเงินไว้ถึง3ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งก็ทำให้แต่ละชาตินะฮะส่งนักมวยที่ดีมาอันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับนักมวยไทยเราส่งถึง4ทีมนะครับซึ่งจะได้ร่วมประลองด้วย